สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวข้อมูลคดีด้วยนะคะหลังสูญเสียคุณแม่ทุมปฐุมวดีข้อมูลคดีค่ะก็นะเป็นอีกหนึ่งการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยนะคะหลังแม่ทุมปฐุมวดีข้อมูลคดีภรรยาของรองข้อมูลคดีได้เสียชีวิตลงด้วยวัย72ปีหลังต่อสู้ด้วยอาการป่วยจากโรค ALS และไทรอยด์เป็นพิษมานานร่วม8ปีค่ะโดยใน Facebook ของสรรเสริญข้อมูลคดีบุตรชายของแม่ทุมได้โพสต์แจ้งข่าวร้ายดังกล่าวด้วยการโพสต์ภาพคู่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาพร้อมเขียนข้อความว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้วสำหรับแม่ทุมปฐุมวดีเริ่มงานในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนักร้องก่อนจะสมรสกับพ่อรองข้อมูลคดีเมื่อปี2509มีบุตรสาว1คนก็คือยุ้ยปฐมวรรณข้อมูลคดีและมีบุตรบุญธรรม2คนก่อนที่แม่ทุมจะหันมารับงานแสดงละครและภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวจนกระทั่งได้เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ผลิตละครเรื่องยอดคุณลูกคนอยู่วัดและพ่อดอกประดู่ให้กับช่อง3และช่อง5ค่ะต่อมาเมื่อปี2548นะคะแม่ทุมก็มีอาการป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษจนร่างกายพ่ายผอมจากเดิมที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเข้ารับการรักษาจนอาการดีขึ้นกระทั่งในปี2555ก็กลับมาป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษอีกครั้งจนภาวะจำอะไรไม่ได้และเป็นโรค ALS ก็คือทำให้มีผลกระทบที่เห็นได้ชัดก็คือเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงขยับแขนขาไม่ได้โดยแม่ทุมเข้ารับการรักษาตัวอยู่นานร่วม8ปีก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเช้าวันนี้วันที่7กันยายนปี2563สิริอายุได้72ปีค่ะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะชมไลฟ์ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ